สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้าบอคอแตกนะคะและวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นเป็นครั้งแรกที่เราจะมาทำรีแอคชั่นของวงนี้นะคะกับวงไลเคนนะคะซึ่งวงนี้เกิดจากรายการอัลฟาที่เขาเหมือนคล้ายๆ789เลยแต่อันนี้เป็นของช่องวันก็คือเหมือนเขาแบบเป็นแบบเป็นรายการ Survivor แล้วก็มาเดบิวต์เป็นวงนี้นะคะคนที่ชนะแล้วก็จริงๆแล้วก็รู้จักเพลงเขาในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนตัวยงละกันแต่ว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ฉันอะไปสะดุดมาตอนที่แบบว่าเหมือนฟังในสตรีมมิ่งแล้วเฮ้ยชอบเนื้อเพลงนี้จังเลยเอออันนี้แบเห็บนปล่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ตั้งแต่โนเวมเบอร์ซึ่งฉันค้างเองแหละฉันแบบไม่ได้ทำเองแหละแต่ว่าส่งไม่เป็นไไมร่ไม่ถือว่าส่งไปในเอกลุ่มอเออแต่ว่าแบบไม่มีเวลาวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นกันกับเพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตายนะคะกับโอเค No โอเค Worries ชื่อเพลงโหดมากโอเคก็เดี๋ยวเราไปฟังแล้วด้วยมีพร้อมๆกันเลยนะคะวิลเลียมวิลเลียมเป็นเป็นเพลงช้าใช่ไหมเข้าใจในทันทีที่เธอบ่นด่าเรื่องเขาทำไมเขาไม่สนต้องเป็นคนยิ่งใหญ่เขาถึงจะหันมองแลมาสนฉันเคยเห็นน้องผู้หญิงคนนี้รีเบคก้าเขาชื่อรีเบคก้าบอกเธอเขาไม่มีใจเธอก็คงอยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรมองแต่ฉันแล้วฟังก็แค่อารักไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมากแค่ไหนแก้บอกไว้จะไม่เคยรู้ก็แค่อารักยังน้อยที่ที่ยังได้อยู่ข้างข้างมีแบบเพลง90มากดีนะชอบเพราะว่าชอบเพลงแบบนี้พอเมโลดี้มันพอเนาะวินเลียมร้องดีมากเห็นจะเป็นแบบนี้แล้วเหมือนเห็นตัวเองแต่ต่างกับที่ว่าฉันคนอดทนเก่งอยากให้เธอได้สบายแล้วสาวเซลล์เนาะเธอก็อยู่ได้สบายบอกถ้าเขาไม่มีใจเธอก็คงอยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรมองแต่ฉันแล้วฟังก็แค่อารักไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมากแค่ไหนแก้บอกไว้จะไม่เคยรู้ก็แค่อารักยังน้อยเธอที่ยังได้อยู่เป็นพอนะเป็นพอชอบสุดทุกอย่างชอบเออดีฟังดูโอ้เสียงดีมากลองดีมากแบบแฮป
happy ending ว่ะแต่เพลงมาแบบว่าทรมานมากเลยนะตอนร้องอะลูกหมายถึงเพลงร้องยากเพลงร้องยากหมายถึงกับเพลงมันดูอกหักมากอ่ะอ๋อใช่เป็นเพลงแอบรักที่ฟังแล้วดูแบบอดกูหักอ่ะจริงคือเหมือนแบบอกเรหาักแบบสุดๆไปเลยอ่ะนั่งปอบคนที่เขาไปรักคนอื่นแล้วเรารักคนเนี้ยเรากําลังปอบคนเนี้ยอยู่อ่ะอืเรารักคนเนี้ยแล้วเขารักคนอื่นนะมึงเออโอ้โหฉันก็งงอเอกหักอในซอนเราว่าเขาเขียนเนื้อดีมากเพลงเนี้ยเนื้อดีมากจะบอกว่าไวฟ์คือ90สุดคือทั้งเมโลดี้ทั้งดนตรีทั้งวิธีการร้องคือทุกอย่างค่ะไม่ใช่จเพลรงิยุงคนี้ใใชคร่แต่งสิคุณแกงส้มค่ะเก่งทรงก็ลุ้นพวกเราไงใช่มีพี่บีอีทีซีมาทำสตริงเออวโอ้เคาวเลิศมากถึงว่ามันพอไพเราะขนาดนี้แหมเนี่ยพวกเราอไพะเนเาระาะอืพวมกเรามันขายยูทีซีกันอยู่แล้วเออแต่มันพอจริงเพราะว่าเมโลดี้พอจริงคือตั้งแต่ขึ้นมาเลยบอกเฮ้ยเมโลดี้พอมากจริงคือแบบมันไม่นึกถึงแบบว่ายุคเราไม่ได้อ่ะคือมันเเพลงมันอใช่อ่ะมันทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคือตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแล้วก็แบบมีท่อนบริดจ์ที่แบบกระแทอกะกระแทกว่าคืกอระท่แอทนบริดจ์กคือแบบน้องร้องดีมากเลยอ่ะที่เนป็้นองเหมือนดแบีบมากห่อยห่วนเหมือนเป็นเวอร์ชันเดอะสตาร์แบบคอนเสิร์ตเดอะสตาร์ยากมากคือเขาคือมันเป็นท่อนที่โชว์สกิลเราใชรู้สึก่ว่าคือน้องคนที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอก็คือคนที่ร้องท่อนนั้นนะก็คือวิลเลียมคือกูไปทำการบ้านมาในติ๊กต็อกโอเคเออก็เอคอืเออออืมน้องเขาชื่อวิลเลียมคนเนี้ยแล้วก็อืร้องมดีมากเว้ยคือแบบเออก็เลยแบบเลือกมิวสิกวิดีโอตัวเนี้ยมาทำรีแอคชั่นเพราะว่าอืฉันคมิดว่าแกก็น่าจะไม่เคยได้ฟังแล้วฉันรู้สึกว่าเป็นเพลองืดมีๆเพลงหนึ่งสำหรับฉันเนื้ออืดีมแล้วก็เอาโอเคฉันน่ะเคยอยู่ในจุดนั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาเขียนเนื้อดีมากเลยอ่ะคอืือแบบมพอฟังแล้วจุกเนาะจุกอืมแล้วตอนนี้ยังอยู่ในจุดนั้นป่ะตอนนี้อยู่ในจุดนั้นไหมตอนนี้อยู่ในจุดของเพลง Ghost ของเจฟซาเตอร์โอเคโอเคเข้าใจได้มีหลายสเต็ปใช่ใช่เพลงสื่อความหมายโอเคใช่ใช่ก็รู้สึกว่าทำมันวิวออกมาได้ดีด้วยอืสำหรับมเขามีคู่จิ้นเป็นผู้หญิงหญิงอ่ะผู้หญิงหญิงอ่ะฉัขนองเคยเขเห็านฉันเห็นน้องจากเดอะวอลซองอีกแล้วฉันดูเดอะวอลซองหรอทุกเทปฉันก็เรเลายเหมืหอรนกอับว่าฉันเคยเห็นน้องคนนี้แต่ว่าน้องเขามากับน้องผู้หญิงอีกคนนึงแบบมาคู่กันเขาคู่ก็เลกัยนเดาว่าเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่หรือเปล่าใชใน่แบบใจชาก่ซีรีส์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเขามาน่จาากซีจะรีส์ปะใชเอ่อนฉั่านไม่ได้รไมู่้ไงแต่ว่าเห็นจากในรายการนั้นฉันน่ะไปดูลองลิฟเลิฟที่เป็นชมพู่อารยาเล่นกับซันนี่แล้วคนเนี้ยเล่นอืเล่นเป็มนลูกของชมพู่อารยาอแล้่วาเป็นไอหนซังีดีเรื่องหนึ่งเลยแล้วตอนกลับมาไทยลองเปิดดูเล่นๆนะลองลิฟเลิฟเออยู่ในอ Netflix อยู่ทีนี้ไม่มีให้ดูไงอยากดูซึ่เงอน้องอคนเนี้ยเล่นดีมากแบบเล่นดอีืมมากแล้วก็เนื้อเรื่องในเรื่องนั้นดีมากๆอ่อะืมอืมอืมพอวันนี้น้องก็ดังในระดับหนึ่งเขาก็ได้มาเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยเอออืมีมฐานอแืฟมนอน้ืองมก็มีฐานแฟนแล้วก็เราว่าสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ดีแม้กระทั่งตัวพระเอกแล้วก็ตัวอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งที่น้องไปแอบรใัชก่อ่าเออใช่ก็ถ่ายดทอีดมาดีมากอืมดีมีความสามารถกันจริงๆทีป๊อปใชนี่มันน่า่กลัวจอ่ริางๆ มีหลายวงฉันตามไม่ทันค่ะฉันบอกก่อนเลยว่าฉันตามไม่ทันเออจริงอ่ะก็ลองมเาอคอมเมนอต์กันนะคะว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะกับเพลงนี้ Brighten อือแอหืบอรักไม่ทำให้ใครตายแต่แอบรักโออาจเคทำให้เสียใจนะคไดะ้ค่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในเรียนชั้นต่อไปของวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาบพาูยดอะไคร่เะนี่ยบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าอย่าลลืืมมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยด้นวยะคคุณะครับบ๊ายบบาายย